สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับโอครับโออายุเท่าไหร่34ครับโอเคโอทำอาชีพอะไรพนักงานบริษัทครับมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับครับพอดีแฟนนี่ครับนอกใจครับคือเพิ่งรู้ได้ประมาณสัก3เดือนนะครับเอางี้เริ่มต้นแล้วตอบตามที่พี่ถามแล้วกันเพราะว่ามึงคงพูดไม่ถูกอ่ะคบกันมากี่ปีแล้วแต่งงานกันมา13ปีแล้วครับลูกเต้ามีไหม2คนแล้วครับมึง34แฟนเท่าไหร่อายุเท่ากันครับแฟนมึงทำงานอะไรรับราชการครับนี่คือกิ๊กกับคนที่ทำงานเหรอครับเหตุการณ์มึงรู้ได้ยังไงผมดูในโทรศัพท์ครับเห็นในไลน์ครับมึงเห็นข้อความแชทกับผู้ชายครับแชทกันเบอร์ไหนแบบผู้ชายคนนั้นทำให้แฟนปวดท้องปวดท้องมานวดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนหยอกเอิญกันว่ามีอะไรกันแล้วจนฝ่ายหญิงแบบปวดท้องเลยจุกเลยประมาณนั้นครับโอ้โหชี้อะมึงน้ำตาหล่นเลยดิผมปี๊ดขึ้นมาเลยครับคือมึงก็วางโทรศัพท์เคลียร์กับเมียเลยป่ะหรือว่ามึงเก็บความรู้สึกนี้ไว้เคลียร์กลางคืนเลยครับเมียมึงว่าไงผมก็ถามเขาว่าจะยังไงก็บอกเขารักลูกแต่เขาก็รักผู้ชายคนนั้นด้วยผมก็บอกให้เขาไปเคลียร์ว่าจะยังไงแต่ผมยังรักเขาอยู่ครับโอเคแล้วยังไงต่อเขาก็ยังคบกันอยู่เขาไม่เลิกกันอยู่แล้วเพราะเขาก็มีอะไรกันโดยที่เขารู้ว่ามึงมีมึงอยู่แล้วมันมีอะไรต่างออกไปอ่ะคือเขาหลอกทั้งผู้ชายด้วยครับว่าเลิกกับผมแล้วแล้วมึงซักความจริงไหมว่าแอบทำอย่างนี้กันมานานหรือยังสักประมาณเดือนกุมภาพันธ์ครับจากนั้นคือผ่านมา3เดือนก็คือวันนี้เหตุการณ์ต่างออกไปยังไงคือผมก็รับไม่ได้ครับเพราะว่าผมรักเขาอยู่ผมก็ห่วงลูกด้วยตอนนี้เมียมึงยังอยู่กับมึงไหมก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วผู้หญิงก็บอกว่าก็ยังคบกับไอ้นั่นอยู่ครับเขาขอเลิกกับผมเลยครับมึงไม่เลิกครับโอเคแล้วยังเป็นระยะอย่างเงี้ยโอเคแล้วยังไงเอางี้ควรทำยังไงดีครับมึงต้องการเหตุผลจากพี่เพื่อเอาไปตัดสินใจหรือว่าเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจเพราะพี่จะได้ระมัดระวังการตอบทั้งสองอย่างเลยครับโถอีเหี้ยเอาสักอย่างสิกูก็เหนื่อยคิดเหมือนกันนะเนี่ยเอาอย่างนี้โอพี่ให้แนวทางกว้างๆแล้วกันถ้าไม่อยากแต่เขาไม่เลิกไอ้คนนั้นมึงรับได้ไหมรับไม่ได้ครับแปลว่าต้องเลิกไอ้คนนั้นแล้วไม่อยากด้วยครับโอมึงว่าการที่เมียมึงไปมีอะไรกับผู้ชายคนนั้นน่ะมีใครบังคับขืนใจเขาไหมไม่ครับข้อความที่มึงอ่านในไลน์อ่ะไอ้เฮียเขาใส่กันจนจุกเลยแล้วเขายังเสือกอ้อนให้เฮียนั้นมาแบบมานวดให้อีกอ่ะมานวดให้อีกคือการมาซ้ำอีกนะมึงเราจะทำยังไงอ่ะโอทางเดียวที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยที่ไม่เอาใจลงมาเล่นที่ไม่เอาความรู้สึกมาเกี่ยวข้องเลยก็คืออย่าให้มันจบๆไปอ่ะซึ่งเมียมึงก็ดีว่ะโอแต่มึงไม่อยากหย่าถ้ามึงไม่อยากหย่าเหตุผลเดียวที่มึงทำได้ก็คือ1มึงดีลได้ว่าไอ้เหี้ยสลักหลังไว้ด้วยว่าลูกต้องอยู่ในการปกครองของกูเพราะว่ามึงนอกใจกูฟ้องมึงฐานมีชู้ได้เพราะมึงจดทะเบียนใช่ไหมครับมึงดีลไปอย่างนี้อย่างน้อยมึงยังได้ลูกโอพี่ไม่ได้ชี้นำแต่นี่เป็นเรื่องเดียวที่แก้ไขได้ที่เหลือเป็นเรื่องของความรู้สึกสิ่งที่มึงควรทำเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโดนกับแม่ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อไปทำงานค่ะมึงคุยกับลูกมึงให้จบก่อนโอครับเสร็จแล้วครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คือโอมึงต้อง move on มึงต้องคิดถึงอนาคต13ปีที่ผ่านมามันสมบูรณ์ดีงามมันผ่านไปแล้วอย่าไปแตะต้องเพราะว่าผลลัพธ์ของ13ปีเรื่องที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมก็คือเด็กที่เพิ่งพูดกับมึงเมื่อกี้ไงเล่าคือประเด็นอยู่ที่ถ้าอยากผมต้องกลับไปอยู่ที่บ้านหรือผมก็ยังไม่อยากย้ายงานนะครับแล้วทำไมอยากแล้วต้องย้ายงานด้วยเลยวะผมต้องไปเช่าบ้านอยู่ใหม่เลยใช่ไหมก็มึงอยากจะอยู่ด้วยกันก็ได้นะถ้าอย่างนั้นน่ะก็กูถึงถามข้อเองไงว่าไม่ต้องอยากก็ได้ไงแต่เมียมึงก็ทำอย่างนี้มึงยอมได้ไหมมึงไม่ยอมแต่ประเด็นก็คือโอ้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแต่ถ้ามึงให้อภัยแต่ปัญหาคือเขาก็ไม่เลิกกับผู้ชายคนนั้นไงเขาดิวอยากกับมึงแล้วก็พบแล้วว่าเขาอยากหย่ากับมึงอ่ะการที่คนจะอยู่ได้มันคืออยากอยู่กับอยากอยู่นะเว้ยเข้าใจความหมายไหมเขาไม่อยากอยู่กับมึงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเฮียเรื่องชีวิตมันเละเป็นขี้แล้วตอนนี้ขี้กระเด็นติดตัวมึงอ่ะล้างออกโอ้ล้างออกแล้วเริ่มต้นใหม่มึง34เองนะโอ้แยกกันอยู่ดีกว่ามีครอบครัวเฮงซวยอ่ะเอาจริงกูกล้าแนะนำแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนดิวหย่ามึงก่อนนะโอ้แต่ในแง่ความรู้สึกกูถึงบอกว่าถ้ามึงจะใช้ชีวิตที่เหลือของมึงในการนึกถึง13ปีอันขมขื่นนี้แล้วก็บอกตัวเองฝังหัวฝังหัวฝังหัวอยู่ตลอดว่าไอ้เหี้ยกูเคยมีเมียกูมีชู้ทั้งชีวิตก็เรื่องของมึง
เสียดายที่มึงโทรติดเข้าใจนะว่าเรื่องนี้ต้องใช้อารมณ์อ่ะแต่ไม่ต้องก็ได้สุดท้ายมึงอยากจะเลี้ยงลูกเอง2คนถูกไหมครับครับแปลว่ามึงต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ได้ตอนนี้มึงกระจอกมากมึงยังไม่สมควรเป็นซิงเกิลแดดพ่อนั้นกูกำลังจะบอกว่าถ้ามึงคิดจะเป็นซิงเกิลแดดมึงต้องกล้าหาญกว่านี้พ่อนั้นตัดสินใจโอ้ปะโชคดีที่มึงโทรติดโอ้ครับขอบคุณครับนะดุไหมอ่ะมีอะไรไม่สบายใจโทรหาพี่ได้นะในอย่าหาว่าน้าสอนทุกวันเสาร์เดือนละ2ครั้งที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก55ดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะรักนะ